วัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปด้วยกับสายฝนอีกแล้วนะคะคือวันนี้เนี่ยมีเมนูเด็ดอย่างหนึ่งที่จะมานำเสนอทางที่ชมนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูคุณไม้ของเราเลยนะคะวันฝนตกนี้ทำอะไรบ้างนะคะคือมีแม่ค้าประจำนะคะที่แบบเอาเขาอะไรนะคะเขาบอกว่ามีหน้ากากหมูนะคะมาขายให้นะคะวันนี้เราก็เลยอุดหนุนไปนะคะแล้วก็จะทำยังไงนั้นเรามาดูคุณนายเราเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเนาะน้องไม่ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะได้รู้จักเมนูอันนี้เลยนะคะรู้จักไปพร้อมๆกับน้องแป้งนี่เลยเนาะมาหมูสวยมาก1 2 3เผามาอย่างนี้วิเผามาแล้วเหรอขอดูหน่อยดิเผาเยอะโอ้โหหน้ากากหมูทำไมมีแค่ครึ่งเดียวอ่ะโอ้โหวิครึ่งเดียวหูหมูน่าจะทำเมนูอะไรเนี่ยเห็ดส้มหนังส้มใช่ป่ะเราจะทำหนังส้มใช่ไหมโอ้โหหูหมูหน้ากากหมูเอาตามันหายไปไหนสวยสวยสวยคือแบบต้องทำความสะอาดแบบให้มันสะอาดมากๆนะคะเนี่ยเราก็จะใช้น้ำจากน้ำฝนที่ไหลที่ลงมานี่แหละนะคะเนี่ยนี่ๆๆเก็บน้ำฝนแบบ DIY ที่คุณพ่อเราทำนะคะสามารถเก็บมาเอาใช้ให้มีประโยชน์ไม่ว่าจะล้างถ้วยล้างจานล้างผักหรือว่าอะไรก็แหลมมากเลยนะคะเนี่ยเราก็เก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยนะดอกอัญชันนี่ไงดอกอัญชันใช่ไหมแม่นี่เขาเรียกว่าดอกอัญชันใช่ไหมที่แบบว่าเป็นยาเนี่ยนะอันนี้ยาสมุนไพรบอกอันนี้ยาสมุนไพรนะเจ้าเนี่ยมีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาไปทำอะไรกินน้องไปเห็นเขาเอาทำสีเอาไปเป็นแบบเหมือนขนมอย่างเงี้ยแต่น้องไปไม่ค่อยจะรู้จักไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นอาหารในแนวไทยๆอย่างเนี้ยเนาะแต่น้องไปก็เห็นการรีวิวอยู่นะหมูนี่ซื้อเท่าไหร่ครับมันเล่ม13,000ไม่ใช่หรอเหมือนเด้ง 10,000 เต็มหรอ200บาทเนี่ยนะโอ้โหอันนี้200บาทนะคะเนี่ยใช่ลูกครึ่งไปโลครึ่งใช่มั้ยลูกกึ่งกาเออจ้อยเนี่ยจ้อยเนาะดูชัดๆก่อนดูชัดๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูต่อโอ้ยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นนะไม่กล้าจับเลยเนี่ยโอ้ยสวยสวยแม่สวยหูหมูออกแล้วสวย
ระเทียมกระเทียมเมืองยางค่ะนี่กระเทียมเมืองยางใหญ่อยู่นะพอดีมีชาบก็เลือดมาแล้วนะคะส่วนน้องแป้งก็จะเอาอะไรนะคะหน้ากากหมูเนี้ยใส่ลงไปจ้าอันนี้เมนูนี้เราจะทำอะไรนะคะเรียกว่าหนังส้มอะค่ะแบบต้องทำให้สุกก่อนนะคะโอ้โหหมูสวยมากแต่ว่าต้มด้วยเกลืออุ้ยตายแล้วชิลดเกลือนะคะเกลือใส่ถึงก้อนนี้เลยไหมว้าวได้อยู โอ้คือแบบน้องแป้งตั้งเนื้อมันจนแบบว่าทำให้เนื้อมันเปื่อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไว้จะเอาออกมาหั่นค่ะโอ้โหคือแบบสุกแล้วด้วยน้ำนี่แห้งเลยจ้ะออกได้ไหมเนี่ยว้าสั่นโอ้โหดูหนังก่อนดูหนังก่อนคือแบบเราจะไม่เอาน้ำมันนะคะเพราะว่าเราจะทำหนังส้มอะค่ะหนังหมูส้มคือแบบเราไม่เอาน้ำเนื้อนี้แล้วเพราะว่าเราจะหมักไว้ประมาณ2วันไงคือเนื้อหนังเนี่ยค่ะโอ้โหโอ้ยหูหมูมันหายไปในหมดแล้วหูหมูมันหายเรียบร้อยโอเคขั้นตอนนี้มาเราก็จะมาหั่นจ้าเนี่ยหมูโอ้ยหมูมีแค่ต้อยเดียวดูหูหมูมันน่ากินมากเลยอ่ะดูขอหั่นชิมดูได้ป่ะนี่กินหูหมูทำไมแบบกล้ากินมั้ยเนี่ยอร่อยอยู่เหมือนกันนะเหมือนที่เราเห็นที่เขาขายกันอะอาหารเนี่ยจะมีอยู่แค่น่าจะพี่น้องไทยใหญ่ปะคือแบบเชียงตุงอาหารเชียงตุงอะไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีหรือเปล่านะคือแบบมันคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะหนังส้มอะหนังส้มแต่มันแบบมีน้ำแล้วก็คือแบบเปรี้ยวอะหนังเปรี้ยวปะหนังหมักเปรี้ยวไม่ทำให้เป็นเนี่ยแต่เห็นเขาเอาแค่หนังนะก็มาดูกันดีกว่าน้องแป้งไม่เคยทำเลยเมนูนี้คือเป็นหน้าที่แบบผู้ช่วยอะค่ะหั่นแบบนี้บางๆ
ไม่บางเลยค่ะเอ้ยแบบเอ้ยคือแบบเนื้อมากกินมากหมักแบบมีน้ำนะคะชิ้นใหญ่ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนแล้วก็จะมีแค่กระเทียมกับพริกเกลือแล้วก็ถ้าเราจะให้หมักให้มันเปรี้ยวเนี่ยเราก็ต้องมีข้าวด้วยใช่ไหมคะคือข้าวเนี่ยเราจะเอาเป็นข้าวสวยก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้หรือว่าจะเป็นที่มันเป็นข้าวเหนียวก็ได้อะค่ะว่าข้าวแบบไหนก็ได้นะคะที่มันสุกแล้วเราเอามาหมักให้มันเปรี้ยวๆอะนะคะเอ้ยขอชิมหน่อยได้ปะเนื้อมันอร่อยนี่กระดูกมันอะกระดูกมันใส่ด้วยไหมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากจ้ะนี่เขาต้องสับด้วยไหมเนี่ยโอ้ยร้อนเราก็จะมาตำโอ้แม่ใส่ทั้งหมดเลยไหมเนี่ยห่อของเขาเนี่ยเยอะไปสักครึ่งพอกันแล้วก็พริกก็ตำด้วยโอ้กระเด็นกระดอนหมดเลยต่อไปก็จะมาเอาพริกนี้ลงเลยค่ะคือแบบแดงมากดูดิกินจีเลยสองอย่างเองนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบร้ายใส่ร้ายอุ้ยแบบการหมักเนี่ยเราจะต้องขัดเกลือไม่ได้ใส่เลยนะอีกช้อนหนึ่งบอกอีกช้อนหนึ่งแล้วก็เราจะเอาใช้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวช่วยดีนะเดี๋ยวเราแบบต้องแบบล้างข้าวก่อนแล้วก็เอาน้ำมันทิ้งก่อนไหมเอาน้ำทิ้งก่อนแล้วเอาน้ำใส่นี่เลยเนาะไม่ใส่เลยนะข้าวเจ้าข้าวเหนียว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 ใส่ไปใส่น้ำมาใส่ก็ดีใส่ตัวยี่ก็ได้นี่เดียวก่อนมั้ยชอบกินน้ำมันนะอะไรคุณพ่อค้างชมมากว่าเติมน้ำมันหนักแล้วก็จะใส่ถุงแล้วก็หมักไว้2วันแล้วเรามารอดูตอนคือแบบทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเนาะมาดูตอนกินทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปแล้วพอละเสียวกลิ่นที่แบบกลิ่นเปรี้ยวออกมาเลยอ่ะแล้วเนาะมาเราก็จะใช้ถุงเอาใส่ข้าวในนี้เป็นโซมอ่ะยังไงมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วเนาะอ
ใส่เยอะไหมว่าใส่ได้อีกนิดเดียวมาใส่ในนี้เลยเนาะมามาไปเนี่ยอย่าปิดไว้ร่มหน่อยจอกตันๆกันแม่อยู่ใส่ร่มอ่ะก็แบบนี้ร่มอ่ะแม่อ๋ออย่างนี้แล้วเนาะพยายามเปลี่ยนให้มากนะมันติดป้องนิดนะโอ้มันใจเอาไว้แม่ฉะนั้นฉะนั้นตายๆไม่ใช่หรือใช่ปะได้อยู่นะมาชิ้นหนึ่งตาจุกได้อยู่สามห่อแล้วจ้ะโอ้โหแพงเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่กี่ห่อเลยแบบเป็น200บาทอะหนังยางหนังว่องบะหมี่เดียวกันมีเดียวนู้นมาหกอันนึงยังไม่ทันถึงอะไรหอยนี่จะอร่อยมากเลยก่อนเลยก่อนนี่ยังไม่แตกนี่มันตกไปแบบมันไม่เป็นอะไรเนาะอันนี้คือเป็นหนังส้มที่น้องแป้งทำในวันนั้นนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา2วันแล้วก็เราเอามากินที่นานะคะตอนนี้น้องแป้งก็จะมาแกะให้ดูค่ะว่าหน้าตามันจะออกมายังไงและรสชาติจะเป็นยังไงนะคะหน้ากากหมูเดี๋ยวน้องแป้งจะมาแกะใส่ถ้วยนะคะแล้วก็คือแบบเราก็มีพริกกับหอมขาวตำมาใส่อีกนะคะคือแบบแล้วก็มีผักชีแค่นี้ค่ะง่ายๆเพราะว่าเราปรุงรสไว้ในนี้แล้วเนาะเพราะว่ามันมีเกลือแล้วไงกับมาจะแกะใส่ดูก่อนได้ไหมเนี่ยเรามาดูหน้าตากันแล้วก็มากินที่ทุ่งนานี่โอ้มันจะแซ่บมากเลยนะถ้ามันเปรี้ยวมากเกินไปใช่ไหมนี่มันก็จะมีเม็ดข้าวเหนียวนะอยากจะใส่ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้นะฮะเดี๋ยวใส่น้ำก่อนโอ้โหกลิ่นมันเปรี้ยวมากเลยอ่ะมันมีข้าวด้วยอ่ะชิ้นหมูโอ้อยากจะเป็นน้ำแกงเลยผิดท่าแล้วผิดทางแล้วคุณนายเราอยู่ไหนใส่น้ำขนาดนี้คือแบบน้ำมันเยอะไปเมื่อกี้ละเมอไปเดี๋ยวจะใส่อีกห่อหนึ่งนะอุ้ยสองห่อแล้วกินได้หมดเลยที่นานี้แพงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นเลยอะโอ้โหสีสันเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาพริกที่เติมมานี้ใส่นะคะมันไม่เผ็ดถ้วยมันเล็กไปเดี๋ยวขอชิมที่อันนี้เป็นแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมันเป็นเมนูอะไรคะเนี่ยคือแบบความจริงมันจะต้องไม่เปื่อยขนาดนี้อันนี้มันเปื่อยเกินไปแล้วไงอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพริกกับอันนี้เราจะใส่นะคะกระเทียมที่เราตำมาจากที่บ้านโอ้ยถ้ามันเล็กไปตามนี้ตามเกิดที่ท้องทุ่งนา
ทุกก่อนดูชิ้นหมูอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเปรี้ยวปากเลยอุ้ยน้ำมันหกเดี๋ยวขอชิมดูก่อนเนอะขอชิมก่อนชิมน้ำได้อร่อยใช่ไหมเดี๋ยวขอชิ้นหมูมันสักชิ้นหนึ่งก่อนหวานหวานอร่อยมันถึงใจมากเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งก่อนยั่วตะกงยั่วอีกชิ้นหนึ่งอร่อยมันหวานถึงใจมากก็คือเดี๋ยวน้ำแป้งจะมายั่วนะคะเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูเลยคือแบบมันหวานมันอร่อยมากเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่งก่อนกินให้ดูกินเบิ่งแดกินเบิ่งแดชิมเบิ่งคือแบบถ้ามันไม่เปื่อยเนี่ยมันจะแบบไม่เปื่อยมากนะอันนี้มันคือแบบมันรู้สึกว่ามันจะเปื่อยมากเกินไปนิดนึงชิ้นโตๆเลยน้ำมันจะหยดตกละโอ้ยกล้องเดี๋ยวนี้ยั่วนะคะแซ่บไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เลยอร่อยจริงๆนะคะถึงแม้หน้าตามันจะออกเป็นแบบนี้นะอร่อยจริงๆได้รสชาติมากเพื่อนเนี้ยมันเป็นหน้ากากหมูมันเป็นหน้าหมูที่เขามาส่งให้เราที่บ้านอ่ะเดี๋ยวชิมเบิร์กให้อีกชิ้นหนึ่งคือแบบวิธีการทำอ่ะก็ได้เห็นกันแล้วเนาะคือแบบมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะมันจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวนิดอร่อยว้าวชิมน้ำมันก่อนแซ่บถึงใจมากยิ่งมากินที่นานี่คือแบบยิ่งได้ใจเลยอ่ะอันนี้เป็นชิ้นเนื้อมันเรากินกับข้าวแล้วอ่ะอร่อยมากก็ทำง่ายนะคะเราหมักไว้เพียงแค่2คืนความจริงเนี่ยถ้าอยากให้เปรี้ยวมากๆก็3คืนถึง4คืนก็ว่าไปอันนี้2คืนเองนะอร่อยมากใส่ผักชีเลยกินงานมาแล้วโอเคหากใครชอบคลิปที่น้องแม่งทำเมนูแบบนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหากชอบก็สามารถทำตามได้นะคะไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย